ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันปกติวันจันทร์แบบนี้นะครับเราก็ต้องกลับมาคุยกันในเรื่องของลงทุนศาสตร์เลคเชอร์นะครับ ที่จะว่าด้วยการพัฒนาความรู้แล้วก็สอนคุณเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมนะฮะออสรารภาพตามตรงนะครับว่าวันนี้ผมคงจะต้องข้ามเนื้อหาของลงทุนสัต์เล็กเชอร์ที่กําลังพูดกันอยู่เนี่ยไป1ครั้งนะครับเนื่องจากสุขภาพตอนนี้เนี่ยของผมค่อทั้งจะแย่มากนะครับแล้วก็ไม่สามารถพูดเรื่องยากๆได้คือให้พูดก็ได้แหละแต่ แต่ก็คิดว่ามันจะไม่ได้ไประโยชน์เท่าที่ควรนะครับเนื่องจากหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดเนี่ยมันคือเรื่องของ discount cash flow หรือ DCF นะครับกับ PE นะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนรอจะฟังมากๆนะครับพอผมจะไปพูดเรื่องยากโดยสุขภาพไม่พร้อมเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนคือคนพูดก็เหนื่อยนะครับคนฟังก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ดังนั้นวันนีผ้ผมขออนุญ,ญาตนะครับที่คือใจผมมาก็ไม่อยากจะให้มันหายไปเฉยๆนะครับก็ขออนุญ,ญาตมาเล่าเรื่องสรุปหนังสือของตนเองแล้วกันที่เพิ่งออกมาก็คือตัวมันนี่เลคเชอร์นะครับเพราะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะเล่าได้ง่ายแล้วก็หลายคนก็มีรีเควสต์เข้ามาว่าอยากจะฟังเนื้อหาภาพรวมของหนังสือด้วยนะครับผมก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันแล้วก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นเอพิโซดให้ผม ได้พักแล้วกันนะครับส่วนเอพิโซดอื่นในอาทิตย์นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวันอังคารพูดพฤหัดสุกเนี่ยขออนุญ,ญาตยังไม่รับปากว่าจะมาได้หรือเปล่าเนื่องจากเอพิโซดนี้ผมอัดประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ทุกงหน้าไว้นะครับก่อนที่จะเข้าช่วงวันหยุดเพราะว่าวัน เสาร์อาทิตย์นี้ผมก็ต้องพักผ่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาหมอไปอะไรก็จัดการตัวเองไปก็ไม่รู้ว่ากลับมาวันจันทร์เนี่ยผมยังจะสามารถอัดพอดแคสต์ได้ต่ออีกหรือเปล่านะครับก็โดยส่วนตัวพยายามจะทําให้ดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าขาดไวก็ขออาภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาเข้าเรื่องหนังสือวันนี้เลคเชอร์เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ชั้งชีวิตนะครับหนังสือเนะี่ยมีวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนา i อินซีเอ็ด b2s นะฮะคีโนคุนิยะนะครับหรือว่าร้านออนไลน์ต่างๆ r ี d เด y z o m b i e บ b o บุ๊กล l ฟลิสนะครับหรือว่าจะเป็นในอินเซิร์ชใน s h อป e e l a z a d าก็เจอหมดนะครับดังนั้นเนี่ยการหาซื้อไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าใครหาซื้อตามหน้าร้านไม่ได้นะครับช่วงก่อนนนี้ไม่มีหมดไปช่วงหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็มีพิมพ์เพิ่มมาแล้วนะครับน่าจะพิมพ์เป็นครั้งที่4แล้วนะครับตอนนี้ก็ก็น่าจะเพียงพอระดับหนึ่งเลยหรือว่าในงานหนังสือแห่งชาติก็มีีีีขาาาายยยอออู่่่นนนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบกกก็็จลลลดเเเเปพิศษวว้้หงสืมไ ต้องเล่าอย่างนี้ว่า m o น e ี่เลคเชอเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวผมเองอะ่ะได้ถูกเชิญไปสอนปัะชิมนิเทศนะคะรับปชิมเออก็คืองานเหมือนนักศึกษาปริญญา ตรีที่กําลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับก็จะไปสอนเรื่องการเงินเพราะว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คงไม่ได้พูดเรื่องการเงินเป็นหลักเนาะยกเว้นว่าจะเรียนคณะ finance บริหารธุรกิจหรือว่าบัญชีอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะไปสอนที่คณะเัศศาสตร์ที่เป็นคณะที่ผมเรียนจบมานะครับผมก็จะมีเทมเพลตนะฮะสอนเนื้อหาว่าเอ้ยต้องสอนอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับผมสอนมาหลายปีมากนะครับน่าจะเข้าปีที่3ปีที่4แล้วคือสอนมาเยอะมากนะครับพอมันเยอะมากเนี่ยเรากันกรองมาแล้วว่าเฮ้ยการเล่าว,วิธีไหนดีที่สุด วิธีไหนสั้นที่สุดวิธีไหนกระชับที่สุดนะครับประกอบกับทางอมรินเนี่ยก็ติดต่อเข้ามานะครับว่า อยากได้หนังสือการเงินสักเล่มหนึ่งจากลงทุนศาสตร์นะครับก็อน,นี้ก็เล่ากันโดยตรงๆเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาขอต้นฉบับเยอะมากนะครับเพียงแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยมีแพชชั่นกับเรื่องการเขียนหนังสือการเงินหรือการลงทุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหลายคนทราบหรือว่าติดตามชีวิตส่วนตัวผมบ้างเนี่ยผมมาชอบเขียนนังสือนิยายนะครับนังสือวรรณกรรมต่างๆนะครับที่ผมอยากจะทำเนาะพอมันเป็นหนังสือนอนฟิกชันลงทุนหรือการเงินเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าไหร่เพราะผมต้องเขียนลงเพจทุกวันอยู่ ก็ก็จริงๆแล้วผมก็ปฏิเสธไปหลายสำนักพิมพ์มากๆนะครับจนกระทั่งอมรินเข้ามาเนี่ยผมก็ก็จริงๆแล้วผมอยากทํางานร่วมกับแพรวสำนักพิมพ์มานานแล้วแหละนะครับก็คือแพรวเนี่ยก็คือหัววรรณกรรมของอมรินน่ะเนอะผมก็เลยตัดสินใจว่าคุยกับทางบอก o อะครับว่าจริงๆแล้วถ้าี่ผมยื่นไปเนี่ยก็อยากจะขอให้ขอร้องให้บอกอช่วยพิจารณาต้นฉบับของ ฝั่งวรรณกรรมให้ด้วยนะครับเขาก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะอ่านให้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งก็ต้องที่พูดเนี่ยเพราะว่าจริงๆหลายสำนักพิมพ์ก็บ่นว่าทําไมตอนเขามาขอไม่ได้นะครับผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทางานล่วงกรบแพรวเนอะอันนี้ก็เป็นความฝันหนึ่งของผมก็อยากให้เห็นใจผมด้วยนะครับว่าทุกคนก็มีความฝันเป็นของตัวเองเนาะผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ความฝันของผมจะเป็นไปได้นะครับผมก็เริ่มต้นทํามันนี่เลคเชอร์นะครับจากจะเล่าวา ผมทำมานี่เลคเชอร์ไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณ2 3สามอาทิตย์เท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆตัวโครงเนื้อหาเนี่ยมันมีครบอยู่แล้วนะครับตอนแรกทางอมาริน how to นี่นะก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะได้เป็นเอ่อรวมบทความก็ได้นะครับที่ลงทุศาสตร์มีอยู่แล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆผมมีแก่นไอเดียหนึ่งอยู่นะที่คิดว่าถ้าเราทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมอยากจะได้หนังสือวางแผนการเงินที่เล่มเดียวจบนะฮะไม่คือไม่ต้องอ่านเล่มนู้นเล่มนั้นเยอะนะครับว่ามีโครงสักเล่มหนึ่งที่สามารถทําให้เราวางแผนการรรเงงิินนได้จๆะคับ หนังสือเล่มนี้ก็เริ่มตั้งแต่สอนให้คุณเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นงบแสดงสถานะทางการเงินนะงบกำไรขาดทุนหรือว่างบกระแสะเงินสดนะครับแล้วก็จะค่อยๆพาคุณไปรู้จักกับสมการที่จะใช้ในการทํารายรับรายจ่ายในแต่ละ เดือนอ่ะนะครับก็จะมีสอนว่าเราต้องบันทึกรายรับยังไงนะฮะรายจ่ายจําเป็นรายจ่ายต้องการเงินออมเงินลงทุนนะเงินออมต้องเก็บไว้กี่เดือนดีนะครับถึงจะเหมาะสมกับสภาพสถาน,านการณ์ต่างๆนะครับจุดที่ยากที่สุดเนะี่ยคือเงินลงทุนเพราะว่าไอ้การออมนะมันเบสิกอยู่แล้วแต่เงินลงทุนเนี่ยจะตั้งคําถามยังไงว่าเฮ้ยเราจะลงทุนเท่าไหร่ต่อเดือนดีถึงมันจะเหมาะสมกับเราเหมาะสมต่อชีวิตของเราอ่ะนะครับก็มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ว่าผมก็จะเล่าต่อไปอีกว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะรู้จักเรื่องเงิน ลงทุนได้เนี่ยเราต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับการตั้งเป้าหมายทางการเงินนะทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับตั้งเป้าหมายให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทํางานต่อได้นะครับมีทั้งความเจาะจงนะวัดได้นะครับบอกความเสี่ยงบอกความต้องการบอกระยะเวลานะครับรวมไปถึงเข้าใจเรื่องอัตราเงินเฟ้อมูลค่าเงินตามเวลานะครับเพราะว่าเราจะต้องคิดลดนะฮะคิดลด เป้าหมายในอนาคตกลับมาเป็นเงินลงทุนรายเดือนให้ได้นะครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของ Time Value of Money แล้วเข้าใจคอนเซปต์ของการวางแผนทางการเงินแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ของการลงทุนด้วยนะครับผมก็พาทุกคนไปรู้จักกับจัก,กรวาลของการลงทุนอันกว้างใหญ่นะครับตั้งแต่ เงินฝากธนาคารนะครับสลักออมทรัพย์นะฮะตราสารหนี้ตราสารทุนตราสารอนุพันธ์สินทรัพย์อื่นอันได้แก่พกพัณ์นะครับสินค้าพกพัณฑ์อสังหาริมทรัพย์แล้วก็สินค้าดิจิทัลต่างๆเช่นบิตคอย n ์อะพวกนี้นะครับสุดท้ายก็คือกองทุนรวมนะครับหุ้นนะก็สอนหมดเลยนะครับแล้วก็กว่าจะตบกับใหม่อีกครั้งนึงว่าเฮ้ เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายเนาะแต่มันจะมีเป้าหมายกเกษียณอีกนะครับที่มันก็จะไปเกี่ยวกับกองทุนรวมประกันสังคมนะฮะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับก็จะสอนทุกเรื่องที่คุณจะต้องรู้นะครับแล้วตอนจบบทสุดท้ายเนี่ยรองสุดท้ายนะครับก็จะพาทุกคนคิดตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าเราจะมีแผนการเงินเนี่ยหนถึงสิมีขั้นตอนอะไรบ้างทําตามไปทีละขั้นตอนถ้าทําตามขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะสามารถวางแผนการเงินของตัวเองได้เลย นะครับคราวนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดกันตามสัตว์จริงเลยนะพูดกันจริงจจังๆเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือที่ง่ายนะครับมีคนทักเข้ามาหลังบ้านผมหลายคนว่าทำไมเขียนหนังสือยากจังทำไมต้องคำนวณด้วยทำไมต้องอะไรมากมายด้วยผมก็บอกว่าเฮ้ย การที่เราจะวางแผนการเงินได้จริงๆอ่ะมันต้องคำนวณน,นะคือคุณจะมาเก็บให้เยอะที่สุดอ่ะมันอาจจะไม่พอก็ได้นะครับหรือมันอาจจะมากเกินไปจนคุณไม่มีความสุขก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการคำนวณครับการให้หลักการที่คุณจะสามารถนําไปใช้ได้จริงๆซึ่งแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันไม่ได้ง่ายแต่เชื่อเชื่อเชื่อมือผมหน่อยว่าผมพยายามจะเล่าให้มันง่ายที่สุดนะครับใช้ภาษาที่คุณอยู่กับมันแล้วคุณไม่เหนื่อยคุณอยู่กับมันแล้วคุณไม่รู้สึกว่านี่มันคือตําราที่คุณจะต้องอ่านไปสอบปลายภาคอะไรอย่างนนนััมมีภาาษ อ่านแล้วจะรู้สึกเหมือนมีผมนั่งเลคเชอร์ให้ฟังเหมือนเนี่ยครับเหมือนฟังลงทุนศาสตร์เลคเชอร์อยู่นะครับผมพยายามจะเล่าให้มันสนุกที่สุดแล้วก็ทุกอย่างที่มีการคํานวณผมก็จะมีตัวอย่างให้เสมอนะครับแล้วก็ผมพยายามจะแบ่งเป็นบทนะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีแบบฝึกหัดท้ายบทได้ลองทํามือดว้วยเฮ้ยเอ้ยอันนี้เราเข้าใจหรือเปล่านะเราทําได้หรือเปล่านะนะครับรวมไปถึงในบทหนึ่งเนี่ยก็จะแยกแบ่งออกไปแชปเตอร์ย่อยๆอีกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสอนหนังสืออย่างเงี้ยมา3-4ปีแล้วผมรู้ว่าพูดถึงแค่ไหน คนจะหลุดคนจะไม่ไหวแล้วนะครับดังนั้นถ้าพูดยาวทั้งบทเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าเฮ้ยหลุดไปแล้วอะบทนี้หลุดไปแล้วต้องเริ่มกลับมาอ่านใหม่ทั้งๆที่ความจริงมันอาจจะมีแค่1.1 1.2 1. 1 3คุณอาจจะหลุดแค่1.3นะแต่1.1กับ1.2นะุอเนี่ยคุณอาจะยังไหวอย,อยู่คุณก็จะได้เก็บประเด็นได้นะครับแล้วในหนังสือเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างหลังตัวแชปเตอร์แต่ละบทย่อยเนี่ยมันก็เป็นความ ตั้งใจอีกว่าหนังสือเนี่ยควรจะมีที่ว่างให้คุณจดให้คุณเขียนให้คุณคำนวณให้คุณชอ็อตโนต้ตเพราะว่ามันเป็นเลคเชอร์จริงๆนะสำหรับคนที่คิดจะวางแผนการเงินแล้วมันก็เปิดพื้นที่ว่างให้คุณเข้าใจในการวางแผนการเงินจริงๆนะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ครบในเล่มเดียวจริงๆนะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสำหรับทุกๆคนที่ ที่สนใจวางแผนการเงินเนอะไม่ว่าจะเป็นหลายคนถามว่าเอ้ยไม่มีความรู้เลยได้ไหมได้ครับเล่มนี้เหมาะคนไม่มีความรู้อะไรเลยที่สุดแล้วม,มีความรู้ได้ไหมเป็นนักทุนเแล้วได้ไหมก็ได้อยู่ดีครับเพราะว่า ผมเชื่อมั่นว่านักลงทุนทุกคนที่ลงทุนกันอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนอ่ะหลายคนน่ะก็ไม่รู้จริงๆหรอกว่าแล้วเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่เราถึงจะไปถึงเป้าหมายของเราได้เรามีเป้าหมายอยู่เท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องกเกษียณนี่เราตั้งอิรภาพทางการเงินได้หรือว่าฉันอยากมีเงิน30ลบ้านอยากมีเงิน50ลบ้านคําถามคือแล้วถ้าอยากมีเงินเท่านั้นนะ่ะหเดือนต้องเก็บเท่าไหร่ผลตอบแทนต้องได้เท่าไหร่ลงทุนในอะไรดีนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงงงหลัักกาาารสคํคญอยยย่่ิวด ของความรู้เชิงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ผมว่าครบมากๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่น้ําน้อยมากนะครับแต่ละบทแต่ละอันเนี่ยมันมีแต่เนื้อเนื้อเนื้อนะครับส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันเป็นย่อหน้าที่พยายามจะทําให้คุณผ่อนคลายลงนะฮะสบายใจลงว่าเฮ้ยอันนี้อ่านสบายๆวะ่ะแต่มันไม่ได้มีน้ําแบบโอ้โหทั้งตอนคือ ผมอะนะครับท้าทายใช้คำวนี้ได้ไหมไม่ได้ท้าทายหรอกก็ก็จะพูดว่ามันมีคนหลายคนพยายามจะสรุปหนังสือเล่มน,นี้นะแต่ผมจะบอกว่ามันสรุปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าหนังสือมันพูดถึงการคำนวณการใช้เครื่องคิดเลข finance นะครับการ มูลค่าเงินตามเวลามันมีทั้งสูทั้งคำอธิบายทั้งวิธีการมากมายเต็มไปหมดนะครับผมไม่ได้บอกว่าการสรุปมันผิดนะแต่ผมจะบอกว่าคุณอ่านสรุปอะ่ะคุณจะไม่เข้าใจคอนเซปต์ของเล่มนี้เลยเพราะเล่มนี้มันมีแต่คํานวณคํานวณคํานวณซึ่งสําคัญไหมสําคัญมากเพราะว่าคุณจะวางแผนการเงินคุณไม่คํานวณไม่ได้คุณไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตคุณต้องการเงินเท่าไหร่ถ้าคุณไม่คำนวณดังนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมไม่ผมไม่ซีเรียสเลยถ้าใครจะรีวิวจะสรุปหรือว่าจะทําาาอะะไรรกกัับมมน็ตเพว่า เพราะว่าแบบแผนที่ผมทำเนี่ยเป็น the best way ที่จะสอนให้คุณเข้าใจได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันต้องมีตัวอย่างมันต้องมีวิธีการมันต้องมีแบบฝึกหัดไม่งั้นถ้าผมเปิดอ่ะหยิบเครื่องคิดเลข finance ให้คุณอันหนึ่งอ่ะไฟ financial calculator ให้คุณทำอ่ะผมว่าคุณก็ทําไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ได้เรียนแบบโดยตรงอ่ะเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเล่มนี้ก็ชวนทุกคนไปอ่านกันเพราะว่าผมตั้งใจเขียนจริงๆนะครับแล้วก็ EP นี้เนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ได้มาโฆษณาอะไรหรอกนะครับแต่ว่า วันนี้เป็นวันที่ผมแย่มากจริงๆแล้วก็สุขภาพไม่โอเคเลยนะครับผมไม่สามารถพูดเรื่องอื่นได้ยกเว้นเรื่องที่ผมผมเข้าใจมันจริงๆอ่ะเนอะนะครับังนั้นก็ถือว่า อาจอาจจะมองว่าเป็นการโฆษณาสําหรับผมก็ได้เนาะนะครับก็ถือว่าโอเคฟังเลคเชอร์กันมาหลาย10ตอนแล้วก็ให้ผมโฆษณาสักตอนหนึ่งแล้วกันนะนะครับใครจะซื้อจะไม่ซื้ออันนี้ก็แล้วแต่ส่วนใครที่ถามถึงอ e ีบุ๊กนะครับทางเอออมรินเนี่ยก็แจ้งว่าน่าจะมาหลังช่วงของงานหนังสือเนอะก็อาจะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเรื่องแผนการของอมรินเหมือนกันนีต้องคุยกับทางอมรินโดยตรงนะครับแต่ผมก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะจะได้อยู่คู่กับแผงหนังสือ ไทยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมว่ามันมันดีมากเนาะสำหรับคนที่ทํางานการเงินมาเราผมอ่านหนังสือมา ถ้าเอาทุกแนวมันก็หลายร้อยเล่มแล้ววะ่ะคือผมก็ผมก็กล้าที่จะรีวิวเรื่องหนังสือตัวเองว่ามันมีคุณค่าจริงๆนั่นแหละแต่มันจะดีในะระดับ6เต็ม10 7เต็ม1 0 8เต็ม1 0 9เต็ม10หรือ10เต็ม10อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคบไม่ว่าคุณจะอุดหนุนหรือไม่อุดหนุนนะครับผมก็ดีใจที่คุณฟังจนจบนะครับแล้วก็ผมพยายามจะรักษาสุขภาพตัวเองมาเพื่อที่จะได้เจอกับคุณในวันพรุ่งนี้อีกนะครับแต บอกในทางเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือไม่ก็ในกลุ่มลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ว่าเราจะต้องงดกันสักอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพสุขภาพผมอาจจะไม่ค่อยโอเคหรืออาจจะมาเป็นเอพิโซดสั้นๆไม่ถึง10นาทีสัก5นาทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาตามให้มันพอมีพอคุยกันให้ไม่ให้พอไม่คิดถึงแต่ก็ไม่ได้หนักผมจนเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์